ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะตอนที่3แล้วเนาะสวัสดีคุณพีระมิดหัวคว่ำวันนี้เราจะมาลองทดลองอะไรบางอย่างสังเกตว่าเราเดินลื่นๆไหมสังเกตเห็นตัว X ไหมครับผมใช้จอย Nintendo Pro Controller ในการเล่นเกมนี้นะครับในเอพิโซด2เอพิโซดแรกผมใช้เมาส์เล่นรู้สึกว่ามันไม่รู้สิคือผมเป็นคนเล่นเกมคอนโซลเป็นหลักนะพอมาเล่นคอมอย่างเงี้ยคือถ้าเล่นพวก FPS หรือพวกเกมยิงๆอ่ะมันก็โอเคแหละแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่คุ้นมันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แถมแบบหยิบจับอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะอย่างเงี้ยโอเคแต่ก็แบบในวันนี้ถ้ามันเดินแปลกๆอะไรก็ต้องขออภัยแถมใน2เอพิโซดแรกนะครับก็เรียกว่าไงล่ะมันรู้สึกว่ากล้องสายเร็วมาก ดูแล้วปวดหัวผมเลยแบบเคเดี๋ยวลองปรับคลิปนี้ดูนะอาจจะไม่แปลกๆดูแต่เดี๋ยวดูก่อนเราจะต้องไปที่ไหนเราจะไปที่บอร์ดรูมนะครับมาไปดีกว่าไปไหนวะอุ้ยวอเสียงมาก่อนเลยเจ้าเด็กดอกดูซิว่าจะยิงโดนไหมอิ้วยังโอเคอยู่เราโอเคนายจะกินยังไงวะโอ๊ปส์โอ้ยิงไม่ค่อยจะโดนเพราะฉันใช้จอยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนนี่ไง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 พอจอยมันมีออโต้เอมแอสซิสต์ยังไงล่ะตายซะเถอะปู้เอาจริงเมาส์ก็เปิดได้นะแต่ก็แบบขี้โกงไปฮะใช่ไหมล่ะนายเนาะนายคิดเหมือนเราใช่ไหมล่ะโอ้ยเช็ดโดนอะไรวะอ๋อแกนี่เองถือสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์แพ้ระยะใกล้นี่หน่วยยิงไกลก็ต้องแพ้หน่วยยิงใกล้โอ้ฟักโอ้โนจากไหนตุ้ง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 ไหนเอ่ยสวัสดีเฮดช็อตไปดิบอดี้ช็อตเลกช็อตไหนเอ่ยข้างบนใช่ไหมเรากิ้งไม่เป็นอะกิ้งไงวะกดนี้หรอไม่ใช่กดนี้ไม่ใช่กดอะไรวะไม่ใช่กดอะไรวะแกใกล้ไปแล้วแกใกล้เกินไปแล้วฉันทุบผิดอย่างมองไม่เห็นฉันจะตายกับพวกลูกกระจอกอย่างนี้ล่ะไม่มีทางตายซะเถอะฟัคตายซะไหนอีกฮะตายซะเถอะรู้สึกว่าการควบคุมมันคงและแม่นยำขึ้นสุดยอดไปเลยเป็นไงล่ะเราใช้จอยแล้วเราเมฟขึ้นบางคนนะคิดนะครับว่าใช้คีย์บอร์ดสิถึงจะดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใช้คีย์บอร์ดนี่แหละเจ๋งสุดแล้วคือมันก็ใช่แหละเพราะว่าตัวเมาส์มันออกแบบมาให้แบบเราสามารถเล็งได้อย่างแม่นยำเราต้องเปิดแมปไปด้วยมองไม่เห็นแต่เพราะว่ามันแม่นยำก็จริงแต่ว่าอย่างอื่นล่ะการเดินการอะไรพวกเนี้ยแบบการทำอะไรที่แบบละเอียดอ่อนในเกมอย่างเช่นการเดินไปหมุนกล้องดูไปด้วยแล้วก็ใช้สกิลอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างเงี้ยคือถ้าเราใช้จอยใช่ไหมเราก็ใช้นิ้วโป้งขยับอนาล็อกส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางเราก็เหลือไว้เผื่อทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถยิงไปด้วยคิดว่าจะใช้สกิลไปด้วยไม่ต้องแบบละมือออกมาจากคีย์บอร์ดจากการวิ่งเดินแล้วก็ต้องมาโอ้อียังวะทำไมรุนแรงจังห้องนี้โอ้รุนแรงไปปิดห้องนี้อะไร Shelter Model M72 สงสัยห้องนี้น่าจะของแรงนะเราจะไม่เข้าไปเพราะมันไม่ให้เราเข้าเดี๋ยวก่อนนะเราสงสัยจริงๆว่าเราต้องกลิ้งยังไงวะกลิ้งมีกลิ้งป่าววะลืมเลยว่าเกมนี้มีกลิ้งหรือเปล่านี่ไงฮะปุ่ม B เหรอเนี่ยเหรอไม่เห็นมันกลิ้งเลย
กลิ้งดิเฮ้ยยูกลิ้งกลิ้งสิเธอทำไมเธอไม่กลิ้งนะต้องกด2ทีเหรอกดค้างเหรอไม่ใช่กดอะไรวะโอ๊ยไปไหนอะสวัสดีแล้วก็ในเกมนี้นะครับมันเท่าที่เล่นมานะ2เอพิโซดแล้วนี่งงเป็นไก่เลยแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเจ๊บ่นอะไรเจ๊เป็นไรฮะนี่ห้องเดิมใช่ไหมเออใช่มีความจำสั้นปะเนี่ยโอ้คือเราอยากเอาเข้าไปเอาของแต่เข้าไม่ได้มันของแรงของแรงแรงจ้องแยงสีร้องไม่เป็นจำได้แต่เนื้อกลวงกลวงต้องไปทางไหนวะงงใจชอบกดผิดปุ่มอยู่เรื่อยบอดรูม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 เด้อก็คือจากที่งงๆตั้งแต่ตอนแรกใช่ป่ะว่าแบบเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วคือผมก็มีเพื่อนไอ้โซฟาผมมีเพื่อนเล่นอยู่ด้วยเกมนี้นะเขาเล่นไปไกลแล้วเขาก็บอกว่าเกมนี้มีอารมณ์แบบว่าถ้าจะพูดง่ายๆเลยนะก็คือ SCP แบบว่าพวกของ Object of Power อย่างเช่นปืนเราอย่างเงี้ยมันก็คือหนึ่งใน SCPก็คือของที่แบบมีทรงพลังอย่างนึงอย่างที่เราเคยได้มาก็มีฟอปปี้ดิทแล้วก็โทรศัพท์สีแดงเจสเธอได้ฮอตไลน์มาหรือเปล่านั่นแหละไอโทรศัพท์สีแดงที่บอกเธอทำได้ฉันดีใจเหลือเกินเอมิลี่มาคุยกันดีกว่าแอนออนมาคุยคาซีแล้วเหรอฉันฮอตไลน์มาแล้วฉันรู้ว่าเทรนช์จะบอกว่าอะไรตอนนี้เจ๋งมากๆเลยเธอพูดว่าอะไรล่ะคือเหมือนว่าพูดเกี่ยวกับทีมจัดการของเขาคนที่รู้เกี่ยวกับเบรโรบอสของเธอนะดาร์ลิงโทมัสซี่เขาไปแล้วไอฮิสน่ะมันได้เข้าไปซาวาดอร์ล่ะที่เขาเป็นหัวหน้าพวกรปภ.แล้วมาชาวล่ะเฮเลนมาชาวเป็นหัวหน้าปฏิบัติการเธอน่ะเก่งมากเลยนะเป็นเรนเจอร์ก็คือเข้าไปควบคุม HIA Productionก็มีคนที่ช่วยแล้วได้นี่เนาะแล้วเซกเตอร์อื่นล่ะฉันจะไปที่นั่นยังไงยากมากเลยเพราะว่าโดนปิดจากภายในต้องไปปลดด้วยตัวเองต้องเอานั่งลิฟต์ลงไปฉันเคยพวกเราพาสออกลาวไปได้แล้ว1อันน่าจะหาทางลงไปได้นะเจสซี่ไม่เคยเตรียมพร้อมไม่เคยซักฟ้อมในสถานการณ์โหดๆแบบนี้เธอนะทำได้ดีกว่าที่คิดเลยนะฉันอยากจะทดสอบกับเธอเลยถ้าเธอตกลงอะนะไอ้นี่ฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าเธอจะทำจะช่วยเราได้มากแค่ไหนอารมณ์แบบว่ามีภูมิมีอะไรหรือเปล่าถ้าเธอรู้เกี่ยวกับเธอถ้าเธอรู้เกี่ยวกับเธอแล้วก็มาถึงพวกเราหมายถึงตัวเราหรือเปล่าอ่ะก็ได้ถ้าคิดว่ามันจะช่วยนะเยี่ยมก็คือต้องไปเปิดเซกเตอร์เพื่อหามาร์แชลกับดาร์ลิงก็ยิ่งหาเร็วก็ยิ่งดีผมอาจจะแปลผิดๆพลาดๆข้ามๆเคลื่อนบ้างนะอ่านไม่ทันเว้ยขนาดอ่านซ้ำแล้วแม่งพูดกันเร็วเหลือเกินพูดเยอะไปไหนอย่างกับหนัง Inceptionกริ๊งกริ๊งสวัสดีค่ะตัวอะไรอะอ๋อเห็นเป็นดวงตาเมื่อกี้ตกใจหมด Department of Maintenance แผนกซ่อมบำรุงทำไมพืชเต็มไปหมดเลยล่ะสวยสวยต้นบอนไซอันนั้นสีไหนที่มีอารมณ์ผมก็จะไม่ค่อยพูดนะครับเดี๋ยวจะไปขัดอารมณ์วิ Your flutter อ้าวไม่ใช่เหรอโทษเพิ่งดูมาอิดก็สนุกดีนะลองดูถ้าชอบอะไรหลอนๆนะอัปเกรดและ ability อ่าฮะใกล้ๆกับ control point ได้แล้ว โอ้
oh my gosh นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันโง่เป็นทหารดอกดอยมาตั้งนานแล้วฉันอยากได้เหลือเกินเปิดลูทบ็อกซ์เฮ้เฮ้ปะให้เจ๊ก็ทำงานไปเนาะเราก็ทำหน้าที่ของเราค้นหาฮะเธอได้ยินไหมมีใครร้องเพลงนะมาจากไหนกันนะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิหอยร้องเพลงเหรอน่าจะมาจากลิฟต์หรือเปล่านะลิฟต์เหรอไหนดูสิอัปเกรด ability โอ้มีต้อง4อัน ability มีอะไรบ้างมีเพิ่มเลือด 10% เพิ่ม energy 10% เพิ่ม melee damage 10% เพิ่ม launch damage 25% อ้าฮะเราจะไม่เล่นมุกเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่เคยดู เดี๋ยวเล่นผิดแล้วงงเราไม่ค่อยชอบเพิ่มเลือดเราชอบความเฉียงนะเป็นคนชอบความเฉียงเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเลือดไปอีกอย่างหนึ่งเราได้ยินเพื่อนมาว่ายังไงก็ตายอัพไปจะร้อยแล้วก็โดนตีบอสตบ2ทีก็ตายเหมือนกันก็ฉะนั้นก็โอเคงั้นเราเพิ่ม energy ดีกว่าคิดว่าน่าจะเอาไปแบบน่าจะได้ปลาบ่อยๆเนาะอู้หลอดข้างล่างคืออะไรอะ milestone reward ประมาณว่าถ้าอัปเกรดไปจนถึงจุดๆนั้นไม่ว่าจะอัปเกรดสกิลไหนก็ตามก็จะได้ปืนเหรออ๋อเจ๋งจังสกิลเป็นสกิลทรีเนาะยังไม่ปลดล็อกอีกหลายอันเลยเอาไปก่อนดีป่าววะenergy น่าจะได้ใช้เยอะไม่รู้ดิเมลีนี่ค่อนข้างนิดหน่อยจริงๆโว้ใช้ล็อกต้อง3เลยเพิ่มไปอันอย่างละอันดีมั้ยวะ launch damage อันนี้ก็ได้คิดว่าน่าจะแรงอยู่นะก็คือเราจะเล่นสายโยนเนาะแล้วก็สายต่อยดีไหมโยนต่อยโอ้ 50% เลยอะแรงกว่านั้นอะแต่เราจะใช้ไม่ได้ถ้าเราโยนได้ไม่บ่อยพอมันก็จะไม่แรงหรือจะแอดแรงแบบตุ้มปาไปทีนึงก็คอหักตายเลยอะไรเงี้ยเมลีบวก10เก็บไว้สักพอยต์นึงก่อนแล้วกันเนาะอะไรอะ Astral Construct หูคืออะไรสร้างอาวุธ Astral เงี้ยหรอ Weapon Form Construct Shatterชัดปืนชื่อชัตเตอร์เหรอชัตเตอร์มีพลังในการหยุดสูงแล้วก็ scatter shot with a scatter shot that devastate group enemy at close range เฮ้ยไม่ใช่สิอ๋ออาวุธใหม่อาวุธใหม่มันเป็นปืนที่น่าจะยิงกระจายใน close range อารมณ์แบบช็อตกันอะไรอย่างงี้ป่ะไปดูอีกอันดิโอ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย อะไรอ่ะไม่รู้เรื่องUpskill more weapon mod common คือเราก็เก็บของมาเยอะอะแต่เรารู้ว่ามันอะไรมันโอเคอะมี weapon กับ personal คือเราดูอาวุธของเราหน่อยดิอาวุธชื่อ grip semi auto firing that deadly at short and long range ก็คือดีทั้งระยะใกล้และไกลเนาะเป็นอาวุธแบบกลางๆไม่มีรายเด่นมากส่วนนี้คือม็อดที่เราใส่ปืนตอนนี้เราใส่ม็อดที่เพิ่มดาเมจเมื่อพลังชีวิตลดลงหรือว่าใกล้ตายอ่ะจะบวก 30% เนาะคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยเพราะใกล้ตายบ่อยมากอันนี้มันบวกแค่ 21% อ๋อมันดีคอนสตรัคได้ด้วยนี่หว่ามันจะเขียนเลยนะครับเห็นไหมสีแดงๆบอกว่ามัน exclusive to shatter แสดงว่าน่าจะต้องไปใส่แค่ shatter ได้อย่างเดียวส่วน grip ก็คือต้องดู mod ว่าใช้กับ grip หรือเปล่าโอเค personal mod ก็คือ health recovery บวก 25% เมื่อเก็บไอ้ฟ้ามีอะไรมาใหม่ launch energy cost ลบ -8 โอเคอยู่บวก energy 5% โอเคลองใส่นี่ดูนี่พอรู้สึกว่ารีเลือดไปก็เท่านั้นแต่เอาจริงรีเลือดเร็วก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแล้วแต่คนแหละลองครับปืนดูแล้วกันมีอยู่ปืนเดียวไอ้ไม่ใช่ทาร์ทราเวลโว้ยไม่ใช่อะบิลิตี้โว้ยไอ้อะไรวะเนี่ยโอเคคราฟโอเคมีมอดมาให้1ช่องไหนดูสิ
ของหายไปเลยชิ้นส่วนเราดูสิอ๋อนี่คือม็อดกลางนะใส่ได้ทุกปืนส่วนนี้ได้แต่กับแชตเตอร์โปรเจกต์ไทสเปรดหรือว่าไฟร์ดีเอาบวกดีกว่ายิงเพิ่มนัดขึ้นลองไปดูดีกว่าว่าปืนมันเป็นยังไงโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วปะเราจะไปที่โซนเมนเน้นเมนเน้นนี่อะไรอ่ะฮะนี่อะไรอ่ะอารมณ์แบบรับเควสเหรอ Survival Tactic ให้ฆ่าศัตรูโดยที่ไม่ตายโอ้โอเคอันนี้ล่ะ Kill His Guard โอเค Kill Enemy Using Melee โอเค Use Grip ใช้ Grip Kill โอเคอ้าวรับไม่ได้หรอสงสัยเราได้แค่สามอันโอเคๆๆๆแค่นี้แหละตอนนี้เราต้องไปไหนอะ Search a way into maintenance sector เราไปส่วนของแผนกซ่อมบำรุงอยู่ตรงไหนวะนี่มันห้องที่เจ๊ออกมาแผนกซ่อมบำรุงมาอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วเว้ยที่นี่มันก็ใหญ่เหลือเกินปลายเปิดอะไรก็ไม่มีนี่อะไรขอเข้าไปหน่อยครับไม่ให้กูอีกนี่เหรออุ้ยอะไรอ่ะดูน่ากลัวเชี่ยนี่มันจุกบล็อกในเดวิลเมย์ครายสามนี่นะแทน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 มันภาคสี่กรีด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 เล่นมุกอยู่คนเดียวไม่ต้องสนใจผมหรอกแต่ถ้าใครเก็ตก็คุณแก่แล้วนะทางไหนอ่ะดูดิดูป้ายดิข้างบนน่ะไม่น่าใช่แผนกซ่อมบำรุงต้องอยู่ข้างล่างดิวะเดี๋ยวเอาไปดูนอกก่อนดิแผนกซ่อมบำรุงเอาไปดูนอกได้ปะ Sector Elevator อ๋อลืมไปต้องไปลิฟต์ด้วยไป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 เฮ้อาตีอาตีส่งกระแสจิตมาให้เราบอกว่าลงไปที่แผนกซ่อมบำรุงสิเจ้าหนูมีของดีรออยู่เหมือนที่ฉันบอกนั่นแหละพันโรงก็เป็นพวกใจดีทั้งนั้นแหละหรือเป็นพวกแบบหน้าตาดูน่าเชื่อถือเฟรนลี่อะเฟรนลี่ที่ลงใส่อยู่เนี่ยออบเจกต์ออฟพาวเวอร์หรือเปล่าครับกลัวเหลือเกินหรือว่าเป็นเครื่องป้องกันตัวอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วตัวลุงทั้งตัวนั่นแหละคือ Object of Power อ้อเพอร์เจอร์วะเพอร์เจอร์แต่คนเพอร์เจอร์เราอะเนาะเป็นคนบ้าได้คุยคนเดียวอีบ้าอีผีอีกระเทยมึงสิอีกระเทยอ๋อเราเล่นหาอาตีถ้าฉันหาอาตีที่นี่ได้เขาอาจจะช่วยฉันอ๋อโอ้อะไรตรงนี้เหรออาจจะเป็นอาตีอาจจะเป็นเราที่ช่วยเราไว้คือเจ๊กำลังสงสัยว่าที่เราไปเห็นห้องทำงานของเทรนช์ตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นอาตีหรือว่าเป็นเราหมายถึงตัวละครเราหมายถึงไม่ใช่ดิหมายถึงตัวคนเล่นเลยที่แบบนำเราไปสู่ห้องทำงานแล้วก็เจอเทรนช์นอนจมกองเลือดอยู่NSC รู้แบบใหญ่จุงนี่คือห้องคอนโทรล NSC นะครับนี่เลี้ยวขวาไปเจอออฟฟิศของพันลงอาตีต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเลยโอ้ Your floor too Your floor too ไม่ใช่จอยจีสวัสดีอุ้ยใครว่าไงล่ะฮ่าอีโอ้มันเป็นกระสุนสาดนี่แน่โอ้แรงมากเดียวเดียว
เปลี่ยนปืนได้ไหมอ่ะฉันอยากเปลี่ยนปืนระหว่างทางได้ไหมอ่ะไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะชำระล้างบาปทั้งฟวงทั้งปวดทั้งปวง Repent motherfucker กลับเข้าไปสู่ที่ที่แกจากมาโอเคเปิดจุดวาร์ปได้อีกแล้วหาออฟฟิศไม่เจอเหรอระวังขั้นบันไดด้วย Watch your step ก็ควรหรอกไอ้ฮะออฟฟิศบ้าอะไรแม่งวุ่นวายชิบหายโอเคเดี๋ยวเราต้องไปพันโลงเนาะเดี๋ยวเราก็คือสังเกตป้ายนะครับไม่ว่าเราจะเดินลงในห้างที่ไหนนะครับสิ่งแรกที่ควรดูก็คือหาป้ายโอ้แล้วก็อย่าตามคนแปลกหน้าไปนะฮะเพราะว่าคนแปลกหน้ามันก็คนแปลกหน้าเนาะเราไม่ควรตามไปถ้าเราตามไปเราก็อาจจะมีสิทธิ์โดนกระทำชำเราโดยไม่รู้ตัวว่ามาคนแปลกหน้ามันเยอะจังวะฮะมาจากไหนกันฮะโอ้แสบแก้วหูอะไรแกเอาเฮ้ยบูดอับอีกดีดิไม่ตายสักทีวะอยู่ไหนมาเออฮะอ๋อไม่ใช่นึกว่าหลอดเลือดไอ้แดงๆนึกว่าหลอดเลือดไปไหนต่อโอเคตรงไปนะครับออฟฟิศพันลงโอเคตามไปไปทำไมห้องรกจังอะไรอยู่ข้างล่างป้ายมันนำไปหมดเลยเว้ยไม่ได้เราขอนอกลู่นอกทางวัดนี่มันรูปอาตีไม่ใช่เหรอคนบ้าอะไรแปะรูปตัวเองอยู่หน้าห้องแล้วเข้ามาก็ยืนท่าเดียวกันด้วยเยี่ยมมากเธอได้งานแล้วถึงเวลาฉลองแล้วล่ะ เกิดขึ้นในหยดสุดท้ายจันอยากจะได้ผู้ช่วยเหลือเกินฉันเคยเป็นพันโลงมานะตลกดีใช่ไหมล่ะแล้วก็กลับมาเป็นมีแค่อาตีเท่านั้นที่เห็นสวัสดีอาตีฉันอยากจะไปปลดล็อกดาวน์นะไม่งั้นฉันจะไปส่วนอื่นของที่นี่ไม่ได้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็อยู่ตรงหัวมุมนั่นแหละแต่ก่อนอื่นต้องให้เธอทำงานสักน้อยเป็นงานที่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรอกมีบางอย่างว่าไม่น่าจะใช่นะฮะฉันบอกเลยว่าเธอไม่ใช่เด็กเมื่อวานซื้อนั่นแหละฉันเธอถึงเป็นผู้ช่วยที่ดีของฉันดีมากฉันจะบอกงานไว้บนโต๊ะแบบในโมงทิ้งข้างคลองกองคลองกวยปวยเป็นปัญหาเชื้อโรคไปทำให้ครูปั๊มเลเทหมดแล้วก็พาวเวอร์เจเนเรเตอร์ด้วยก็คือเครื่องปั่นไฟในโรงงานผลิตไฟมีคนคุกมีคนที่ถูกจับอยู่นั้นด้วยเหมือนโดนรัดหัวอะไรอยู่แปลกๆต้องไปทำก่อนที่โรงงานจะระเบิดเหมือนกับตดที่อยู่ในทะเลทรายซาฮาราโอเคต้องไปซ่อมปั๊มหล่อเย็นแล้วก็ไปช่วยโรงงานผลิตไฟไม่หรอกไม่ต้องห่วงนะเธอน่ะจะต้องทำเสร็จก่อนที่ฉันจะไปเที่ยวแน่ๆเลยจ้ะ
ก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอน่ะทำได้แน่นอนเอาละไปได้แล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเอาหัวลากพื้นโอเคประตูที่อยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณมากค่ะอาตีอาตีเอ้ยว่ายังไงล่ะเธอมีงานให้ฉันเหรออุ้ยกดแล้วหายไปเลยตัวติดตะไบเหรอปักโยเผาให้กวางเรนเดียร์ไม่ใช่กวางมูสมันแปลว่าอะไรนะ แปลว่าอะไรอะไปไหนวะเปิดไปก่อนไปไหนวะไม่รู้อะก็คือไปตรงกลางเหรอโอเคไปตรงกลางก็ได้ก็คือนะครับภารกิจ2อย่างหาทางไปที่โรงผลิตไฟ NSC นะครับแล้วก็ซ่อมระบบหล่อเย็นและเกิดอะไรขึ้นนะที่นี่ระเบิดพลังงานระเบิดมากเกินไปเป็นหน้าที่ของไดเรคเตอร์พูดต่อสิให้เปิดไฟไว้อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นหน้าที่ของไดเรคเตอร์หรือผู้กำกับที่จะต้องทำงานต่อหรือว่าให้มันดำเนินงานต่อแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคเจอเทรนช์ดีไลน์เนี่ยต้องเดินเลยมาทุกทีเลยไม่สนใจมันเป็น เป็นตัวละครที่ถูกลืมก็มันตายแต่แรกอะห่วยอ่ะฮะเราลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยฮะนี่มัน Mary Chase New Mission คือไงอ่ะลองรับดูสิลองตรวจสอบแสงไฟแปลกๆใน Break Room มันอยู่บนเลยนี่วะเราเอาอันแรกก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลนะพวกไซเควสเยอะเลยเกินรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องค่อยๆที่เป็นค่อยๆไปตรงนี้ถูกไหมนี่แบบเหมือนเด็กหลงทางอ่ะโอ้ถูกแล้วล่ะมีฟอนต์ใหญ่เบลอเทอร์ขนาดนี้ถูกต้องไม่เห็นเราใช่ไหมล่ะเรารู้นายไม่เห็นเราหรอกอย่างเงี้ยเดินสบายยังไงก็เข้าไปได้มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยสวัสดีอ้าวเป็นคนเหรอไปหาชีฟอาริฟนะคะเดี๋ยวเขาจะช่วยเธอเองจงชำระล้างอันนี้ไม่ต้องหรอกนี่แค่มาชูมือเปิดบอนไฟเออนี่มันต้องเปิดเสาอากาศนี่นะโอเคก็คือเดี๋ยวไปไหนวะหาชีฟอาริชผู้หมวดอาริชอาริชเธออยู่ชั้นล่างฉันอยู่ชั้นบนชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมกันชั้นหนึ่งชั้นสองเฮ้เฮ้เฮ้หัวหน้าชีฟครับไม่เธอไม่ควรจะอยู่ไม่ใช่ควรเธอควรจะอยู่ในเซฟรูมเหรอฮึมี HRA กันหมดเลยเนาะไอเครื่องที่อยู่บนหน้าอกมันนะครับฉันชื่อเจสซี่เฟเดนนะคะมาเพื่อปลดล็อกดาวน์นะคะฉันเพิ่งเดี๋ยวนะเธอพุ่งกลับมาเหรอโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยท่านไม่ต้องสุภาพก็ได้นะโอเคเฟเดนว่าไงน่าเธอน่าจะบอกได้เนาะนี่แม่งเละเทะมากเลยพวกเราเนี่ยพยายามยึดพื้นที่ไว้แต่ว่าก็มีคนไปป่วนในระบบหล่อเย็น NSC เนี่ยก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆ NSC เหรออ่ะขอโทษนะคะ Burial Yeagon เป็นชื่อที่เรียกไอตัวโรงผลิตนะคะอะไรที่อยู่ข้างในมันอันตรายฮะ ดร. ดาร์ลิงน่าจะตกเป็นเป้าด้วยฮะเขาอยู่ที่นี่เหรอมาที่นี่ไม่กี่วันก่อนเนี่ยแหละเพิ่งออกไปนะเ
Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? เดินออกไปบ่นๆแล้วก็ฉีกเสื้อออกดาร์ลิ่งรู้ว่าฮิสกำลังมาเราจะต้องไปเอาระบบไฟฟ้ากับน้ำให้ดำเนินการก่อนที่มันจะสายเกินไปเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้พวกนั้นทำเองก็ทำให้พวกฮิสออกไปอยู่แพลนออกไปอยู่นอกพวกนี้ให้ได้นะถ้าเจอหัวหน้าซาวาดอร์บอกเดียวกันเพราะวิทยูใช้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกเธอให้แล้วกันถ้าฉันเจอเขารู้สึกเชื่อใจหัวหน้าเขามากเลยเนาะหัวหน้าซาวาดอร์เนี่ยพยายามอย่าตายแล้วกันเนาะอ้าวกูจะคุยมันอีกทำไมวะเครู้แล้วรู้แล้วฉันคิดว่านะอ๋อคุยได้ฮิสเธอรู้อะไรเกี่ยวกับฮิสเหรอไม่มากหรอกก็แค่ทำอย่างที่เห็นนะเนาะใช้วิธีอันเดียวกับที่มาเชลกับซาวาโดบอกก็คือเหมือนแบบเหมือนฮิสเข้าไปควบคุมคนจากภายในลบตัวตนออกไปแล้วก็ทำอะไรทั้งอย่างหนึ่งประมาณนั้นทำอะไรที่นี่เหรออาริชI make sure all the weird shit down here doesn't bother me. That's cool. Learned everything I know from Salvador, the best security agent this bureau has ever seen. เกมนี้แปลยากใช่ไหมพูดเร็วมากแต่ก็ยังรู้ว่าเขาชอบงานนี้เนาะI've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. เป็นคนชอบทำงานอันตรายไหนดูเซอร์วิสเวพอนหน่อยรู้จักเซอร์วิสเวพอนไหมไม่ค่อยนะเป็นแค่ของของผู้กำกับนะซาวาโดก็เหมือนเห็นเทรนช์ใช้อยู่เนาะเหมือนกับเป็นปืนแล้วก็ทำสามารถทำดาเมจได้รุนแรงมากเคยเห็นรูปมันหนึ่งครั้งเหมือนกันแล้วของใหม่มันดีเหรอของใหม่ก็ดีก็เป็นแค่เป็นอย่างที่น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะตอนนี้รู้จักอาตีไหมแน่นอนเป็นคู่หูเวลาพักเบรกเขามีเรื่องราวแปลกๆมากมายเขาก็รู้สึกเหมือนรู้จักทุกคนเลยรู้ไหมว่าเขามาจากไหนฉันน่าจะเดาว่าสวีเดนเนาะเขามาจากที่มาจากนั่นแหละก็คงไม่ต้องรู้ทุกอย่างเนาะอาตีมาจากไหนเหรออีกโลกนึงหรือเปล่าแล้วไอตัวโรงผลิตไฟฟ้านี่เป็นไงเนี่ยมันทำผลิตพลังไฟฟ้าให้กับบิโรทั้งหมดเลยมี2กฎก็คือพยายามอย่าให้เกินอุณหภูมิ2อย่าเปิดมันและ3มันปิดผนึกไม่ดีมากก็อย่าถามเลยดีกว่าก็คือเหมือนประมาณว่ามีข้อกำหนดอะไรมากมายฉันว่า SNSC เนี่ยน่าจะเป็น Object of Power อีกชิ้นหนึ่งอารมณ์แบบว่าเป็นเครื่องให้พลังงานหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ให้พลังงานได้แบบมหาศาลแต่ว่าต้องทำเขาเรียกว่าอะไรต้องทำการหล่อเย็นตลอดเวลาเพื่อไม่ให้อุณหภูมิมันสูงเกินที่กำหนดไม่งั้นมันจะระเบิดหรือมันจะทำการอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือเพราะมันดันบอกว่าไม่ควรไปเปิดมันก็เป็นไปได้หลายอย่างอ่ะอาจจะไม่ต้องอาจพับเปิดแล้วเจอรังสีอะไรเงี้ยแล้วก็ตายเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันน่าสนใจกว่าถ้าจะคิดว่าไดอะล็อกแปลกๆมันก็หมายถึงไดอะล็อกแปลกๆหมายถึงประมาณว่าถ้ามีไดอะล็อกแปลกๆก็หมายความว่ามันมีเงี้ยนงำไงล่ะไปไหนต่อวะไปได้2จุดเดี๋ยวเราจะไปที่คูลแลนต์ปั๊มก่อนแล้วกันไปรอเย็นก่อนโอเคจัดไปค่ะท่านผู้ชมคุณผู้ชมฮะโอ้ยทำไมมันประหลาดไอ้ยะยังวะไอ้ยะเอ้ยมันลอยได้แหละแกมันระเบิดด้วย
ไอ้เชี่ยเรามาอยู่ใกล้ๆของที่ระเบิดได้ง่ายๆ What the fuck ต้องกลับไปใช้กริปแล้วอ่ะชัตเตอร์ใกล้ไปอ่ะโดนระเบิดหัวแตกอยู่ไหนจุดวาร์ปของฉันอยู่ไหนเกมนี้แม่งเดินไกลๆโอ้ยไกลใช่เปลี่ยนกริปดีกว่ารู้สึกจะเจอตัวระเบิดเยอะน่าจะไปเปลี่ยนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวหัวแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอัพอะบิลิตี้ได้อ๋อฉันมีอยู่แล้วนี่วะอ๋อเดี๋ยวนะฉันไม่ต้องกลับมาที่นี่นี่อีดอกฉันเปลี่ยนได้ตรงไหนก็ได้โอ้อะไรฉันลืมได้ยังไงว่าฉันหยิบปืนตอนไหนก็ได้มอด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 เต็มไปหมดเลยขอมอดหน่อยจ้าคือมันเดินออกมากันเนี่ยเหมือนพนักงานแม่งเดินออกมาไปปั๊มโอเคปั๊บ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 โอ้ยยาเฮ้ยอย่าปิดดิพลังงานถูกตัดเปลี่ยนส่วนประกอบยังไงอ๋อโอเคโอ้ easy easy ขอเฮดช็อตหน่อยนี่เว้ยล่วงหมดเลยฮะโอ้ฟักบินใช่ไหมฮะตายซะเถอะไหนนึกว่ามีโอมมานามานโมนามานโมยาอาเมนฮะดีมากเปิดไปเรื่อยๆนะเจ๊ฉันสร้างอะไรได้อีกแล้วเหรอฉันต้องสร้างอะไรอีกเหรออืมอัปเกรดอะไรอู้อ๋อตอนนี้คอนสตรักเราเลเวล1อยู่อารมณ์ประมาณว่ามันจะอัปเกรดมอดขึ้นไปได้อีกขั้นนึงอะไรอย่างงี้ป่ะเอาเลยดิซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้เราทำปืนเอาเหมือนมอดของปืนกับมอดของคนใช่ไหมยังไม่อยากอะไรเยอะแยะเยอะแยะแล้วปวดหัวนี่ไงมอดคนโอเคก็เหมือนเดิมซ้ำย่อยทิ้งอ่อนกว่าย่อยทิ้งย่อยทิ้งอะไรที่ซ้ำหรือยืออันนี้กว่าเราก็ย่อยทิ้งเลยนะไม่น่าแปลกใจโอเคป่ะพิว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 เดี๋ยวแป๊บนะครับกินน้ำหน่อยโอเคป่ะลุยโอเคถูกเนาะนี่ไงปั๊มเลอร์เลยป่ะดูสิโอ้ระบบปั๊มน้ำอลังการเลยเกินพวกเราจะต้องซ่อมมันเดี๋ยวนี้ ASAP ย่อมาจาก As Soon As Possible นะครับแปลว่าทันทีทันใดถ้าเธอทำได้นะตอนนี้เธอควรทำเลยนะจ้านะจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลย ไปไปแหมพอโยนโอ้ยไอ้ดีดิไอ้ดีดิเริ่มไปเลยต้องเมลีแย่จง NSC คือเล่นปั๊มเจอปั๊มแล้ว no ไม่ gone to shit ซ่อมให้เร็วถ้าระเบิดนะจับเอาไป
าเจ้าโง่แน่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทำไมต้องระเบิดฮะมาดีๆไม่เป็นนะชอบระเบิดเอ้าโอ้ shit โอ้ shit โอ้ shit help me มามานี่ไอ้ชาแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยดกเอ้ยทุกเอพิโซดนี่จะต้องตายตลอดเลยเหรอโหโหดกฮะนึกว่าจะไกลปะ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 นี่ระเบิดไปซะตายซะเถอะเราฝึกมาแล้วฮ่า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 โอ้ยตรงไหนอีกที่ต้องซ่อมเดี๋ยวก่อนเคลียร์เนี่ยคือเราเข้ามาถล่มมาเนี่ยก็แตกเลยมันต้องมีเครื่องอีกสิอันนี้ไหมเครื่องอยู่ไหนวะเครื่องแบบนี้เครื่องนึงไหนวะเฮ้ยเอาไปแดกอ๋อนู่นไงฉันเจอแล้วเฮลิปไม่เอาไม่เอาเอานี้อีกอันนึงอยู่ไหนเอ่ยมาเร็วมาเร็วให้ย่าเก็บกระดาษก่อนเดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงอ้าวเดี๋ยวฉันจะโดนทำไมอ้าว What ตายซะเถอะนี่ไงโหไหนโผล่มาอ๊บส์โผล่มามาสิอยู่ไหนวะอีกจุดหนึ่งโอ้ยอีเฮ็ดชะ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 โอ้ยชอบเหรอจ๊ะชอบระยะใกล้อินนี่ตรงไหนกันวะนี่ปะอ่ะฮะมาเข้าที่เอาเดี๋ยวเอาท่อตันอีกโอ้ไม่แปลกใจว่าท่อตันเพราะอะไรอีอะไรอ่ะสิวจะทำหนูเอาไปกินเจ้าสิวยักษ์ใช่มันน่าเกลียดเหลือเกินน่าเกลียดที่สุดฉันเคยเจอมา You just ไม่ approve นะคะอีน้ำขี้นี่นะแม่งเอ้ยมาเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ตรงนี้ฉันรู้ฉันเข้าใจไปเจสไม่ approve นะคะบรีฟนี้ไม่ผ่านค่ะอีน้ำเมือก
ตายซะเถอะถ้าเรายิงคีย์ในห้องน้ำแล้วมันหายไปก็ดีดิไม่ต้องกดนะให้มันถอยไปเรื่อยๆอ๋อมันคือก้อนคีย์มีชีวิตเหรอพอเท่าที่ดูเมื่อกี้เหมือนมันถอยมาจากเมื่อกี้เข้ามาเรื่อยๆอิวเสียงมันจะโครกเลยนี่ในนี้มีอะไรหรือเปล่าคะนี่อะไรอ๋อกังหันไปค่ะไปยิวขี้พุ่งอีกแล้วไปค่ะไปเลยค่ะโอ้นี่ขี้ใหญ่ขี้ใหญ่นี่ไง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 ฮะถอยไปค่ะคุณขี้ดิฉันไม่ได้มาพบกับคุณในสภาพแบบนี้ขี้ก็ควรจะอยู่ในชักโครกค่ะขี้บางขี้อาจจะไม่อยู่ในชักโครกแต่หนูว่าอยู่ในชักโครกก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกชักโครกนะคะอย่าเลื้อยออกมาเลยหนูขอร้องเออรู้แล้วก็ทำอยู่นี่ไงไอ้ออกมาทำไมวะก็ซ่อมเสร็จแล้วนี่วะมาใส่เข้าไปอ่าฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเด้อไงต่อคือเราอยากวับกลับบ้านได้เลยอ่ะได้ไหมอ่ะเราขี้เกียจโดน มึงเลยง่อยแดกไงเดี๋ยวเรายังกลับไม่ได้เหรอถ้าหมอยอ่ะอย่าบอกน้องไปทางไม่ทำชีวิตเราลำบากเหลือเกินนะคะเจสเหนื่อยเหลือเกินอ๋อมอนมันอ๋อเจอบอสอีโอ้ยเจ็บเหลือเกินหยุดยิงสิคะนี่มันเขตอภัยทานนะคะทำไมหนูปลาไม่โดนเลยล่ะคะโอ้ตาเอ๋ไม่เห็นหนูแล้วสิโหเป็นแมวย่องเบาไงล่ะฮ่าว้าไอ้นี่หืมใจเย็นเจสซี่ใจเย็นเจสซี่ใจเย็นนะมึงเหนื่อยแล้ววะเจสซี่ใจเย็นไปเควียงเสร็จก็วิ่งหนีวิ่งมาเร็วไปปะจังโง่ข่าอยู่ตรงนี้ต่างหากฮ่า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 โยยิงไม่โดนบอยยี่หอยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายซะเถอะตายซะเถอะฮ่าฮ่าไม่ได้แดกหรอกวิ่งเลือดเต็มด้วยกลับบ้านดีกว่าวีอาร์เดอะแชมเปี้ยนเฮ้เน่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 ดง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 
โอเคสงสัยวันนี้คงต้องพอแค่นี้แล้วเนาะนานเกินไปแล้ววันนี้โอเคนะครับก็ยังไงดีถ้าชอบคอนโทรลนะครับและอยากให้ทำต่อนะก็มากดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์กันบอกกันได้เนาะจะได้รู้ว่าเราโอเคกับซีรีส์นี้นะครับส่วน Oxygen Not Included นี่เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาเล่นเนาะเล่นต่อจากคลิปที่แล้วตอนนี้เราอยากเล่นคอนโทรลไปพลางๆก่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะในช่องมันจะได้ไม่มีแต่อย่างเดียวกันแต่ก็บอกกันได้อยากให้เล่นอะไรอยากให้ทำอะไรนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าอยากดูอะไรมีอะไรต่อนะครับก็กดถูกใจตามใจติดจามติดตามตามทุย ก็กดติดตามช่องของเราผมไปได้เลยนะครับช่องเกมใส่ไข่นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะ